ลออำรำยอไอใหญ่สระไอไม้อะไรอะไรนะคะใช่หรือไม่นะไปดูเลยค่ะปิงถูกต้องสระไอไม้มะลายลออำลำยอไอยอไอใหญ่ลำใหญ่ต่อไปภาพนี้ล่ะส้มอะไรอ่ะส้มเหรอส้มอะไรเป็นพวงแบบนี้เก่งมากเก่งมากยอดเยี่ยมเลยเพื่อนบอกว่ามออะมะฟอไอไฟมะไฟยอดเยี่ยมมากเลยใครนะที่ยอดเยี่ยมเพราะว่าเขาตั้งใจมองคริสติยาบอกว่าไม่ใช่เมื่อสักครู่นี้รำยายภาพนี้ต้องเป็นมะไฟคริสติยานี่เด็กใหม่ใช่ไหมคะเยี่ยมมากเลยเห็นไหมคะเขาตั้งใจเรียนแล้วภาพนี้ล่ะอะไรดอกบัวกับใบบัวอะไรเยอะกว่ากันใบบัวเยอะกว่าก็ต้องเป็นคำว่าใบบัวบอไอใบบออัวบัวใบบัวใบบัวเป็นชื่อของอะไรนะในเรื่องเป็นชื่อของลูกค่ะใบบกใบบัวใครเขียนคำว่าใบบัวยังไม่ได้มีไหมคะไม่มีเลยโอ้โหยอดเยี่ยมมากเลยอ้าวภาพนี้ล่ะเรือใบเยี่ยมมากเลยรอเอือเรือบอไอใบเรือใบก่อนที่จะไปดูคำของจองนะคะคำหน้าอ่านให้เด็กๆทบทวนคำกับภาพอีกครั้งหนึ่งอ่านพร้อมกันเลยค่ะแตงโมยอดเยี่ยมมากเลยจำได้หรือยังคะจำได้แล้วไปช่วยกันอ่านหน่อยคำหน้าอ่านดูนะคะใบโบใบโบคำว่าโบมีตัวสะกดคือตัวสาระโอคำต่อไปจะคล้องจองกับคำว่าโบกดูให้ดีนะคะโยกไปอ่านค่ะโยกไปคำว่าไปสระไอไม้ไม้มะลายไม่มีตัวสะกดไปจะคล้องจองกับคำว่าอะไรนะตัวต่อไปไถนาคำว่านาสระคำต่อไปขึ้นต้นด้วยสระเหมือนกันจะเป็นคำว่าอะไรคะธานีอ่านตามค่ะธานีสาระอีคำขึ้นต้นต่อไปก็จะต้องมีสาระอีคำว่ามีโคอ่านค่ะมีโคสาระโอต่อไปคำหน้าก็ต้องเป็นสาระโอโลเรลงท้ายด้วยสาระเอขึ้นต้นก็ต้องเป็นสาระเอเก่งมากเลยค่ะเวลาเก
ลงท้ายด้วยสาระขึ้นต้นก็ต้องเป็นสาระอีกตัวเดียวหาแพถ้าสระแอถ้ามีอีกก็ต้องเอาสระแอขึ้นต้นเห็นไหมคะแปลไปก็ได้ใช่ไหมคะแต่มีแค่นี้อ่านใหม่นะคะอ่านพร้อมกันเลยใบบกโยกไปไถนาธานีมีโคโลเลเวลาหาแพอ้าวกลุ่มที่หนึ่งบ้างแต่กติกามีอยู่ว่าถ้าตะโกนอยู่คนเดียวให้ศูนย์คะแนนเลยแพ้ไปเลยพร้อมหรือยังกลุ่มที่หนึ่งพร้อมหรือยังคะกลุ่มที่สองจะเป็นคนตัดสินแล้วนั่งตัวตรงอ้าวดูกลุ่มที่หนึ่งอ่านนะคะใครเนาะที่ยังไม่มองเดี๋ยวแพ้เพื่อนนะครับนั่งดีๆครับเยี่ยมมากพร้อมกันเลยนะคะคำแรกให้พร้อมกันสิคะน้องอังพร้อมกันเลย1 2 3เก่งมากเลยกลุ่มที่1เยี่ยมมากเลยกลุ่มที่1เริ่มเยี่ยมแล้วเห็นไหมคะเก่งมากอย่าเมินสิลูกกลุ่มที่หนึ่งยอดเยี่ยมแล้วอ้าวมาดูกลุ่มที่สองพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วห้ามตะโกนเหมือนกันนะคะกลุ่มที่หนึ่งเขาไม่ตะโกนแล้วเห็นไหมคะน่ารักมากต่อไปคำของจองก็หมายถึงคำที่มีสระเหมือนกันถ้ามีตัวสะกดก็ต้องเป็นตัวสะกดในมาตราเดียวกันนะคะคือคำของจองเอาละค่ะอ่านได้แล้วเราหยิบสมุดขึ้นมาเลยคุณครูให้เวลากี่นาทีดีนะกี่นาทีดีคะเด็กๆบอกว่า1เพลงแล้วกันคุณครูจะให้ทำอะไรนะให้ฝึกเขียนคำพยัญชนะแทนภาตอนนี้เวลาเหลืออีก30นาทีแต่ต้องเร็วนิดนึงเขียนกลางหน้ากระดาษว่าเขียนคำบอกยังไม่เรียบร้อยเลยอ
ลบทำไมอะครับมัวแต่ลบอยู่เดี๋ยวไม่ทันนะคำที่หนึ่งคำว่าอะไรคำว่าอะไรเออ